มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากวันนั้นหลังจากวันที่ข่าวออกไปแล้วก็แม้แต่ในวันที่ผมเคลียร์ไปแล้วมันก็มีแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมหลังจากนั้นนะฮะผมจำได้ว่าแม่งมีครั้งนึงอะพี่ที่แบบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสนิทใช่ไหมฮะแล้วเหมือนมีคนพูดในสายฝั่งนั้นนะว่าเฮ้ยคุยกับใครวะเพื่อนสนิทผมก็แบบคุยกับไอ้ที่ร้องเพลงอะแล้วผมจำได้ว่าในสายตอนนั้นเขาพูดขึ้นมาว่าแบบอ๋อแพทริกคนที่นั่นน่ะหรออืมอ่ะคนที่อย่างนั้นก็ทำอืมทำร้ายผู้หญิงน่ะหรอตามข่าวถ้าตามคำพูดที่ผมได้ยินนะวันนั้นนะแล้วผมแบบช็อตไปเลยพี่คือผมไม่รู้เขาพูดเล่นๆหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ว่ามันแค่แบบมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่แบบมันฝังใจอ่ะ